ผู้ชมยังจำอีกหนึ่งเหตุการณ์ได้ไหมเหตุการณ์ที่กำนันนกใช่ไหมจำได้ค่ะงานเลี้ยงกำนันนกแล้วสุดท้ายการสั่งฆ่าสารวัตรสิวคุณผู้ชมอู้แต่เหมือนเรื่องนี้อาจจะดูเงียบหายไปแต่ว่ายังอยู่ในการสอบสวนกันอยู่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับทางด้านปปช.ได้มีการส่งเรื่องให้กองปราบดำเนินการแล้วด้วยนะครับเมื่อวานนี้ได้มีการเปิดเผยโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิประภพภูริเดชได้มีการออกมากล่าวถึงความคืบหน้าในการทำคดีนี้นะครับบอกว่าหลังจากที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รวบรวมพยานหลักฐานในคดีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามความผิดมาตรา157ไปให้กับปปช.พิจารณาว่ามีมูลความผิดและดำเนินการเรื่องการทำสอบสวนส่งศาลฟ้องศาลต่อนะครับล่าสุดนะครับทางปปช.ได้ส่งสำนวนคดีดังกล่าวนะครับกลับมาให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามไปที่เรียบร้อยแล้วพร้อมมอบหมายให้ตำรวจดำเนินการทำสำนวนคดีส่งฟ้องต่อศาลได้ทันทีนะครับแล้วเมื่อทำสำนวนเสร็จนะครับโดยขณะนี้คณะทำงานในคดีกำนันนกนะครับได้ทำสำนวนคดีฆ่าสารวัตรสิวเกือบครบสมบูรณ์แล้วและก็เตรียมนำส่งอัยการในสัปดาห์หน้าก่อนสิ้นสุดการฝากขังในผลัดที่5นะครับโดยจะนำสำนวนคดีนี้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวม20นายไปพร้อมกันพร้อมยืนยันนะครับว่าขณะนี้มีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่ายังมีข้อมูลหลายส่วนนะครับที่ต้องรวบรวมเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความแน่นหนาในการดำเนินคดีกับกำนันนกและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับตอนนี้ผมว่าถ้านับมาก็น่าจะเหลือสัก10วันเชื่อว่าเราสรุปสำนวนได้ครับผัด5น่าจะผัด5ครับจบผัด5น่าจะเชื่อว่าส่งสำนวนได้มั่นใจว่าส่งสำนวนได้ครับการสอบสวนเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับทั้งในเรื่องเอกสารเรื่องพยานบุคคลอะไรต่างๆนะครับก็ทางทีมสอบสวนกลางเราเนี่ยเราจะชอบทำอะไรที่มันสมบูรณ์นะครับแน่นเราจะไม่รีบจนมันเสียไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยครับก็ผมเชื่อว่าต่างสักเดือนสมมติเร็วขึ้นเต็มที่ก็ได้เดือนนึงแต่เดือนนึงแบบไม่ละเอียดกับเดือนนึงละเอียดเนี่ยผมว่าเอาแบบละเอียดดีกว่านะครับโดยกฎหมายเราต้องส่งให้ปปช.นะครับภายใน30วันหลังจากรับเรื่องนะครับแล้วก็ทางปปช.เนี่ยเขาพิจารณาได้ว่าเขาจะทำเองหรือจะส่งให้หน่วยงานเราหรือหน่วยงานอื่นในการทำคดีต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้ทางปปช.ส่งกลับมาให้ทางกองปราบเป็นผู้ดำเนินการต่อเราก็ทำการสอบสวนไปต่อไปหลังจากที่เราส่งมานอกจากนี้นะคะพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชค่ะยังพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในกล้องตัวที่6นะคะซึ่งอยู่บริเวณจัดงานที่ลานข้างบ้านของกำนันนกล่าสุดบอกว่าได้ทำการส่งข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมดำเนินการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ทราบข้อมูลว่าล่าสุดทางกระทรวงยุติธรรมยังตรวจสอบไฟล์ดังกล่าวไม่เสร็จสิ้นซึ่งหากมีการตรวจสอบไฟล์เสร็จสิ้นแล้วก็จะส่งต่อให้กับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศทันทีขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าของคดีหัวประมูลนะคะซึ่งเป็นบริษัทของกำนันนกขณะนี้ตำรวจมีข้อมูลการสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้คือคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้มาก็จะเห็นว่าคดีกำนันนกเนี่ยเงียบหายไปเลยนะในช่วงประมาณเกือบ1เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนจากเดิมที่หัวหน้าชุดจำได้กันใช่ไหมคะเป็นบิ๊กโจ๊กใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นมีการถ่ายโอนคดีมาให้กับกองปราบแล้วก็เปลี่ยนแบบหัวหน้าชุดใหม่เลยเนี่ยนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยก็ก้องเนี่ยนะคะพลตำรวจโทจิรภพก็ออกมาให้ความเคลื่อนไหวน่าจะเป็นในรอบ1เดือนเลยนะนานมากนานมากเลยค่ะหลายคนเองก็ทวงถามว่าสุดท้ายกำนันนกไปถึงไหนแล้วใช่ค่ะนี่แหละครับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ